ประธ um. uh, 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 านสภาผู uh, ้แทนรัษฎรครับได้ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าแนะนําตัวในการรับตาแหน่งใหม่และกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นในช่วงหลีกภัยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนรัษฎรให้การรับรองนายอีอุกฮอนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าแนะนําตัวในการรับตําแหน่งใหม่และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาไทยและสาธารณรัฐเกาหลีให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้น โดยประธานสาภาผู้แทนรัษฎรได้กล่าวต้อนรับเอกอาคาัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและกล่าวขอบคุณที่ได้ดูแลแรงงานไทยอย่างดีมาโดยตลอดพร้อมแสดงความชื่นชมรัฐบาลเกาหลีในการแก้ปัญหาและรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้โดยไม่มีการปิดประเทศและไม่ติดลบจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจกรวมถึงได้ขอคําแนะนําในการแก้ปัญหาและรับมือจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ตลอดจนได้ชื่นชมรัฐบาลเกาหลีที่ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มด้านเอกคราชทูตสหรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พบประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เปรียดเสมือนปูชนียบุคคลในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถึงสองสมัยและกล่าวชื่นชมประเทศไทยในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ดี พร้อมกับนี้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยยังได้มอบนโยบาย3ข้อคือเปิดกว้างโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อมูลในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของรัฐบาลเกาหลีที่ได้ดนาเทคโนโลยีเขา้ามีส่วนร่วมโดยเฉพาะการใช้แอปพลิเคชันเพื่อค้นหาหน้ากากอนามายัยบอกแหล่งซื้อและจํานวนหน้ากากอนามัยที่เหลืออยู่ซึ่งสามารถสั่งซื้อได้คนละไม่เกิน2ชิ้นต่อสัปดาห์รวมถึงมาตรการ การจ้างแรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาและเยียวยาผลกระทบด้านเศรษฐกิจท่ามกลางวิกฤตโรคโควิด -19